My name is Gitesha Patala Nishakun, Class 5/7, number 10. Today we are going to talk about vocabulary unit 6 to 10. คำแรกนะครับก็จะเป็นคำว่า parachute แปลว่าร่มชูชีพเป็นคำนามครับยกตัวอย่างประโยคเช่น The pilot was wearing a parachute แปลว่านักบินสวมร่มชูชีพครับนะครับคำว่า nervous แปลว่าประหม่าครับเป็นคำ adjective ยกตัวอย่างประโยคเช่น we should not be nervous while driving แปลว่าเราไม่ควรประหม่าตอนขับรถคำที่3นะครับคำว่า direction แปลว่าทิศทางเป็นคำนามครับยกตัวอย่างประโยคเช่น our direction is differentแปลว่าทิศทางของเราแตกต่างกันครับคำที่4นะครับ nearly แปลว่าเกือบครับเป็นคำ adjective ยกตัวอย่างประโยคเช่น I travel to the north nearly 5 hours แปลว่าฉันเดินทางไปภาคเหนือเกือบ5ชั่วโมงครับคำที่5นะคะ exit แปลว่าทางออกเป็นคำนามยกตัวอย่างประโยคเช่น the cinema exit is on the leftHello teacher, my name is Singhan Mithanasan. I'm studying at Mathayom 5/7 number 6. Vocabulary Unit 7. 1. Competition. Competition เป็นคำนามแปลว่าการแข่งขันตัวอย่างประโยค We had a intense competition แปลว่าพวกเราเกลียดการแข่งขันที่รุนแรง 2. Quieter. Quieterเป็นคำนามแปลว่าเงียบกว่าหรือผู้ทำให้เงียบตัวอย่างประโยค Could you be a little quieter sir แปลว่าคุณช่วยเงียบให้หน่อยได้ไหม 3. Surfboard Surfboard เป็นคำนามแปลว่ากระดานโต้คลื่นตัวอย่างประโยค Girl need new surfboard or boogie board or something for spring break แปลว่าผู้หญิงต้องการกระดานโต้คลื่นบูกี้บอร์ดหรืออะไรใหม่ๆสำหรับช่วงปิดเทอม 4. Ambition Ambition เป็นคำนามแปลว่าความทะเยอทะยานตัวอย่างประโยค But he steeped so hard for his dream with an unshakable fate He is grabbing his ambition by the hornแปลว่าแต่เขาพยายามอย่างหนักเพื่อความฝันของเขาด้วยศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนเขากำลังคว้าความทะเยอทะยานด้วยตัวของเขา 5. Also Also เป็นคำ adjective แปลว่าด้วยหรือเช่นเดียวกันตัวอย่างประโยค I will also make a pilgrimage to the Vision or Hopeแปลว่าฉันจะไปแสวงบุญไปยัง Virgin of Hope ด้วย Thank you My name is Farida Boshaya Mathayom 5/7 Number 27 Vocabulary Unit 8 1. Thieves แปลว่าโจรเป็นคำนามยกตัวอย่างประโยค I found a thief sitting on a tree แปลว่าฉันพบโจรแอบบนต้นไม้ Crush down แปลว่าหมอบลงเป็นคำ verbยกตัวอย่างประโยคนะคะ I crushed down because I hate to sneak a thief แปลว่าฉันหมอบลงเพราะว่าต้องแอบโจร Tree metal แปลว่าเหรียญเป็นคำนามยกตัวอย่างประโยคนะคะ I found metal falling to on the ground แปลว่าฉันพบเหรียญตกอยู่บนพื้น Four race แปลว่าแข่งเป็นคำนามยกตัวอย่างประโยคนะคะ I race a game with my friends แปลว่าฉันแข่งเกมกับเพื่อนของฉัน Fight downhill แปลว่าตกต่ำเป็นคำนามยกตัวอย่างประโยคนะคะ I feel downhill when I'm in this country แปลว่าฉันรู้สึกตกต่ำไม่อยู่ในประเทศนี้การเดินทาง you must better your state from the journey
passenger ผู้โดยสาร you might not carry a para passenger Hello teacher my name is Ekala Kwalin Basit and study Mahyong class 7 number 21 unit 10คำแรกนะครับ mysterious คำแรกจะทีนะครับแปลว่าลึกลับตัวอย่างประโยคเช่น my friend has a mysterious personality แปลว่าเพื่อนของฉันมีบุคลิกลึกลับครับคำที่สองนะครับ terrible เป็นคำแรกจะทีนะครับแปลว่าร้ายแรงหรือว่าน่ากลัวครับตัวอย่างประโยคเช่น we are fighting a terrible virus ครับแปลว่าเรากำลังต่อสู้กับไวรัสที่น่ากลัวedible เป็นคำเป็นสตรีมนะครับแปลว่ากินหรือว่ากินได้ครับตัวอย่างประโยคเช่น carrot and turnip are edible root แปลว่า carrot และหัวผักกาดเป็นรากที่กินได้ครับคำที่4นะครับ ordinary เป็นคำเป็นสตรีมนะครับแปลว่าปกติตัวอย่างประโยคเช่น he was above ordinary studentว่าเขาอยู่เหนือนักเรียนปกติทั่วไปคำที่5นะครับ uncomfortable เป็นคำ adjective นะครับแปลว่าอึดอัดครับตัวอย่างประโยคเช่น if you are uncomfortable you can dream แปลว่าถ้าคุณอึดอัดคุณสามารถระบายออกมาได้ครับ thank you teacher